บ้ากันเนออซีวีเนอแต่ตาเสมอบ้าอะไรต้อนสาวีเนอแต่ชาอาบ้าชาเนาะบ้ากันเนอแต่เราเลิกแค่เนอเราออซีไม่วีเนอเราเลิกแค่เนออะไรจอดตาอาบ้าไหนเราเยอะเยี่ยมสาวเนาะบ้ากันเนอจอดบีเนอพระรัตนตรัยเจ้าเกียรติสมประการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนรกุฏลกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชารองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวัดวัดปัดตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการในภาคเจ้านี้เจ้าวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง7โมงก่อนอื่นใดนั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกๆสถานีที่นำรายการนี้ออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการธรรมะเป็นประจำบ่ว่าภาคเช้าและภาคค่ำเจ้าวันนี้มาปาการแถมแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังในบรรยากาศนะที่ฝนฟ้าข่าวคราวต่างๆได้เกิดขึ้นจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้หลายพื้นที่หลายประเทศได้รับภัยพิบัติต่างๆได้เกิดขึ้นในตอนนี้เพราะตอนนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยู่ในกึ่งพุทธกาลเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังรายการจะไปประมาทแต่ๆกับชีวิตของตัวเก่าทุกชีวิตมีค่าหาประมาณบ่ได้บ่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเมื่อชีวิตได้เกิดขึ้นมาแล้วมีค่ามหาศาลอย่างยิ่งยากแก่การจะประมาณได้เพราะฉะนั้นเพื่อรักษาชีวิตของตัวเก่าไว้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสันดานสาธุชนท่านผู้ฟังยิ่งภัยธรรมชาติมาคุกคามมวลมนุษยชาติในโลกนี้กวยอู้เป็นประจำก่อนหน้านั้นภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นต่างประเทศหลายประเทศหลายทวีปที่เจอภัยธรรมชาติได้เกิดขึ้นนะจนหลีกหนีบ่โป้นบ่ได้เพราะภัยธรรมชาตินั้นนะเกิดขึ้นบ่ละเว้นว่าภัยนั้นเป็นคนดีคนชั่วธรรมชาตินั้นบ่เคยมองว่าภัยนั้นคนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วภัยนั้นเกิดขึ้นอยู่เสมอเวลาคำถามด้วยมาตลอดที่ได้ออกรายการสถานีมาคำถามที่โทรเข้ามาพอออกอากาศไปแล้วประกาศเบอร์โทรศัพท์ไปเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนี่สองสามวันก่อนนะได้มีคำถามเข้ามาหลากหลายคือได้มาอู้มาจ๋าบางคนก็บ่ได้ฮืออู้จ๋าหรอกโทรถามมาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในชีวิตของตัวเก่าพ่องปัญหาเรื่องกรรมเรื่องเวรพ่องยิ่งตอนนี้ปัญหาภัยธรรมชาติได้มาคุกคามมวลมนุษยชาติบ่ละเว้นว่าแม้ประเทศไทยเฮาเพราะฉะนั้นกรรมนั้นได้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่แหละศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพยายามรวบรวมนะสตินะรวบรวมปัญญาไว้ใจคือกุมกล้าที่สุดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปบ่โหว่าภัยจะมาถึงเฮาเมื่อไหร่วันไหนนี่ภัยเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อใดเกิดขึ้นอย่างไรท่านอาจารย์ต้องถามตัวมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าภัยนี้เกิดขึ้นจากกรรมที่มนุษย์ทั่วโลกสร้างทำมาอาจะเกิดมาช่วงใดนี้พระองค์ตรัสไว้นะพระคำทำในหลายๆชุดหลายๆที่หลายแห่ง
ไปอู่จังสถานีอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจะยอมสถาสาธิชนต่างหลายเหินว่าตั้งแต่จงพุทธกาล 2,500 เป็นต้นไปนั้นภัยธรรมชาติภัยต่างๆจะเข้ามาคุกคามมวลมนุษยชาติจะได้รับภัยต่างๆภัยจากมนุษย์โดยการภัยจากอาคีภัยภัยจากวาตภัยภัยจากลมนะอุทกภัยภัยจากน้ำนะปฐวีภัยภัยจากแผ่นดินไหวนะญาติโยมศรัทธาทุกพิกภัยภัยจากนะเกิดอดอยากยากแค้นนะมีความลำบากยากแค้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตอนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วหลายพื้นที่ขอประกาศให้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังว่าคนไหนพ้องบ้านใดเมืองใดตอนนี้นะอยู่ที่ลุ่มที่ดอนอยู่ที่ข้างแม่น้ำอยู่ในป่าในเขาที่ใดก็ตามให้ระแวดระวังตนจงใจสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่าไปประมาทป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้พายุก็ยังจะทวีความรุนแรงขึ้นมาอยู่กลางทะเลพุ่นก็ยังมีอยู่นะต่อเนื่องมาเรื่อยๆฉะนั้นอย่ายอมศรัทธาสาธุชนนะขอเฮ้ออย่ายอมศรัทธาอย่าไปประมาทอย่าไปฉลาดใจนะตอนนี้ก็ส่งความเป็นห่วงเป็นใยไปสู่พี่น้องในอำเภอในจังหวัดต่างๆนะจังหวัดอำเภอต่างๆหลายพื้นที่ได้รับภัยพิบัติอย่างที่สถานได้หามนะบอกว่าจังหวัดเชียงไฮ้ก็ดีจังหวัดพะเยาแพร่น่านนะลำปางก็ดีเชียงใหม่ฮอมโน่นอำเภอแม่อายพุ่นนะได้รับภัยพิบัติขนาดนักเส้นตามแม่น้ำก๊กอาตมาเคยเตียวต้องไปสมัยปี32พุ่นละลงไปที่บ้านผาใต้พุ่นเลยผาใต้มาถึงผาใต้ดีเนี่ยไปจุดจิตถึงผาใต้นะไอเส้นทางนั้นล่องแม่น้ำก๊กสมัยก่อนนะเดินทางไปนะเมื่อปี2532ได้เดินทางไปที่อำเภอแม่อายตาตอนเป็นครั้งแรกนะเป็นตู้เจ้านี่แหละนะเตียวลงไปตามแม่บ้านแม่สละนะลงไปปุ่นบรรจะคือปุ่นไปอยู่กับพี่น้องนะศรัทธาที่ปุ่นในเดือนเดียวปุ่นก็ขอฮึปิกมาอยู่ทางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนในสมัยนั้นนะไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากำลังนะฮู้จักญาติโยมศรัทธานะบริเวณนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังตอนนี้ทุกพื้นที่นะหลายพื้นที่ที่กำลังแม่ห้องสอนก็เจอนะแม่น้ำสารวินน้ำบ่เคยน้องก็น้องนะน้ำบันเซนตอนนี้แม่น้ำปิงก็ยังบ่เต็มที่เด้อนะญาติโยมศรัทธาแต่จะไปฉลาดใจเด้อคนที่อยู่ใส่แม่น้ำปิงนะแม่น้ำต่างๆฉะนั้นญาติโยมศรัทธาเฮ้ยในช่วงพุทธกาลนี้จะไปลืมไหว้พระสวดมนต์ภาวนาเด้ออย่างใดอย่างหนึ่งถ้ากรรมเข้ามาถึงแล้วอยากแก่การเจริญหนีเว้นจะยมศรัทธาคนดีคนชั่วแต่กรรมเก่าไปพอบาฮันการท่องเที่ยววัดตาสงสารมันยาวนานเพราะฉะนั้นเอากระโบโฮว่าอันอย่างจะเข้ามาหาเมื่อใดในกลุ่มพุทธการนี้คนก็จะเหลือน้อยลงไปน้อยลงไปนะตอนนี้นะคนก็เกิดน้อยที่เกิดก็บอกใครมีนะที่เกิดก็บอกใครมีเพราะฉะนั้นภัยยังมีชีวิตอยู่สร้างความดีไว้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพุ่นศรัทธานะเมื่อมาเกิดโลกมนุษย์มาได้นะตั้งจิตอธิษฐานไว้ขอได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าคือหมั่นทำความดีหมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนากันแล้วกันนะญาติโยมศรัทธาถ้าจะจากโลกนี้ไปถึงเถื่อจะไปจากไปบ่ได้เนอะศรัทธาจากไปด้วยความดีจากไปด้วยความสบายใจสบายกายจิตใจจะได้ผ่องใสเมื่อจิตใจผ่องใสแม้ขณะเดียวก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็จะได้ไปในสถานที่ดีมีสุขติภูมิเป็นที่ไปฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนอย่าชะล่าใจนะกำหนดไว้คือมั่นนะนึกไว้คือดีสำนักสติของแต่ละคนนั้นคือมีอยู่กับตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนะขอให้มีความเมตตาต่อกันแต่ประเทศไทยนั้นนะ
มีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งพอข่าวคราวแล้วมูลนิธิต่างๆแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทำพระราชินี ได้เดินทางไปนะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยพระองค์เองหาญาพระราชาในยุคปัจจุบันนะมีกี่ประเทศพระราชาในโลกนี้นั่นแหละก็ขับเคลื่อนโดยพระองค์เดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายเป็นห่วงพระสงฆ์นิกรชาวไทยเป็นอย่างยิ่งนี่ความเมตตาธรรมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบอกว่าจะเป็นข้าราชการนะพี่น้องหรือหน่วยงานต่างๆหรือบอกว่าเอกชนบอกว่าราชการพยายามช่วยกันเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่ได้รับภัยพิบัติต่างๆหลายพื้นที่น้ำนี่บ่เคยท่วมจังหวัดเชียงรายนี่ขึ้นไปจนถึงโอหลายเมตรสถานะยากแก่การจะคาดเดาได้ก่อนหน้านั้นนะภัยกระเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาผมสามารถที่จะนะคาดเดาได้ถึงกรรมของมนุษย์คนเฮาว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะฉะนั้นแรงเมตตานะเมตตาธรรมจากมนุษย์ที่มีเบื้องลึกจิตใจที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีเมตตาธรรมหลั่งไหลไปสู่ผู้คนที่ได้รับภัยพิบัติอุทกภัยตอนนี้ผมว่าจังหวัดภาคอีสานก็กำลังเจอนะแม่น้ำโขงกำลังขึ้นท่วมนะล้นตะลินล้นฝั่งนะจังหวัดหนองคายนี่โอ้ขึ้นมาสูงขนาดนักศรัทธาเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาเฮ้ยถึงพุทธกาลนี้ญาติโยมศรัทธาแต่ละที่แต่ละแห่งนะขอฮืออยู่ด้วยบุญด้วยกุศลเนอะฮือปลอดภัยผู้คนผู้คนนะอย่าได้เจ็บอย่าได้ป่วยเมื่อเจอภัยแล้วก็ฮือปลอดภัยในชีวิตนะหันแล้วอดสลดใจเป็นอย่างยิ่งว่าได้อย่าโยมศรัทธาเป็นห่วงเป็นใหญ่นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนจงแผ่เมตตาฮือกันเนอะเมตตามีความจำเป็นในตอนนี้แม้บางคนอาจจะบ่มีทรัพย์อาจจะบ่มีโอกาสได้ไปช่วยผู้คนเหล่านั้นนะขอฮือตั้งจิตเมตตาซึ่งกันและกันนะเมื่อคนได้รับภัยพิบัติเอากับแผ่เมตตาให้เพิ่นคือเพิ่นปลอดภัยคือคนอยู่เย็นเป็นสุขคือปลอดภัยโดยรีบด่วนน้ำคือลดไปอย่างพระชับพลันนะญาติโยมศรัทธาแผ่เมตตาไปเมตตาก็คือมีวิธีเจริญอย่างไรบางคนนะคือแผ่เมตตาวันนั้นศรัทธาทำมาก็ขอให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนมีความปรารถนาให้คนอื่นนะพ้นจากความทุกข์มีความเอ็นดูสงสารผู้คนโลกก็เป็นสุขและศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการเจริญเมตตานี่หลังจากสวดมนต์แล้วมีประโยชน์อันอย่างพ่องอย่างใดนี่ญาติโยมศรัทธาบางคนไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องขออนุโมทนากับผู้คนที่หมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแผ่เมตตาให้ตัวเก่าแผ่เมตตาให้ผู้อื่นนะสำหรับเรื่องของเมตตานั้นผู้ศึกษาในปัจจุบันได้รับการสนใจและเรียนร้องตลอดถึงมีการแสดงออกกันนักนะการที่มีผู้ถามปัญหามาเกิดจัดว่าเป็นความสนใจเรื่องที่คนสนใจน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งส่วนนักเราจะชอบอู้ถึงเรื่องเมตตากันนักนะหลายพื้นที่แต่ที่โทรถามมาจึงกลายเป็นคำอู้ตีแปรถ้าแปรนะผมก็มาพิจารณาถึงความหมายมันเป็นต้นเดิมภาษาบาลีสมัยภาษามากดภาษาบาลีแล้วก็บันแน่สถานบันแน่นักว่าจะเข้าใจตามที่เพิ่นแสดงไว้ก่อนอย่าอ่านก็ขอตอบในความที่สถาธรรมมาวันก่อนนะปรารถนาที่จะตอบตามนั้นนะแต่วิธีการที่จะแสดงไว้ที่เพิ่นเขียนไว้ในหนังสือนังหาอย่างต่างๆอาจจะต่างกันไปก็แต่ละครูบาอาจารย์แต่ละคัมภีร์แต่ละต่างๆที่เขียนกันออกมาหนึ่งนะเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพุทธมติอย่างหนึ่งนะศรัทธาเนาะนะสองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะตามความมุ่งหมายที่เพิ่นแสดงไว้ประการหนึ่ง
คำว่าเมตตานั้นเพิ่นก็จัดว่าเพิ่นก็จัดเป็นอโทสะเจตสิกนะถ้าจำบ่ผิดนะอโทสะเจตสิกสถาโดยแสดงลักษณะเอาไว้เมตตามีการบอกประทุษร้ายบอกเบียดเบียนไผ่บอกโกรธไผ่บอกเครื่องแค้นไผ่แต่กลับมีความฮักมีความหวังมีความปรารถนาดีที่จะหาคนอื่นหรือทรัพย์ต่างๆที่เกิดร่วมโลกโดยกันนี้มีความสุขกายสบายจิตสบายใจเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือเมตตาอันเป็นแสดงว่าลักษณะของจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตานั้นคือจิตที่มีที่มีความคิดจะบอกประทุษร้ายบอกคิดทำร้ายผายหากแต่มีใจฮักไข่ปรารถนาคือสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ที่เกิดร่วมโลกด้วยกันมีความสุขคือเป็นเครื่องหมายญาติโยมศรัทธามีความสุขปรารถนาคือผู้อื่นมีความสุขแบบนี้นะศรัทธาถามมาวันนั้นนะนอกจากนั้นเมตตาจิตนั้นเกิดขึ้นแก่บุคคลใดแล้วปกขึ้นแก่ภายเกิดขึ้นแก่ภายแล้วศรัทธาย่อมสามารถกำจัดความอาฆาตพยาบาทได้หรือความเล่าร้อนไปในใจเพราะถูกความโกรธความบ่พอใจครอบงำเมื่อมีเมตตาเกิดขึ้นศรัทธานะเมื่อมีเมตตาเกิดขึ้นนี่ความบ่พอใจก็ดีความเล่าร้อนความโกรธความบ่พอใจเหล่านั้นย่อมออกจากจิตใจไปนะพูดห้องว่านะจิตใจเหล่านั้นที่ได้รับความเล่าร้อนความบ่พอใจความอักนาจใจก็ได้ออกจากจิตใจไปเพราะเมตตาเกิดขึ้นมีความกำจัดอาฆาตและความเล่าร้อนเป็นลดเป็นลักษณะแบบนั้นศรัทธาถ้าอู้ถึงผลหรืออนิสงส์ที่จะปรากฏเกิดขึ้นจากเมตตานั้นหรืออาการที่จิตใจมีความผ่องใสจิตใจร่มเย็นปรากฏขึ้นในจิตใจเป็นผลปรากฏเพื่อเฮาได้ฮู้ได้เข้าใจสถานมีลักษณะแบบนั้นอันนี้คือเมตตาญาติโยมศรัทธามีความปรารถนาต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเอามีลักษณะแบบนี้ต้องการให้พ้นทุกข์แล้วพยายามช่วยถ้าช่วยได้อย่างถึงวันนี้ภัยที่เกิดขึ้นศรัทธาทุกคนกำลังไล่กันไปช่วยเหลือนะไม่บอกเว้นเครื่องสีขาวพวกชาวประชานี่เขาที่แล้วก็ไปนะเขานี้บอกหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องมีการเยียวยาผู้คนที่ได้รับภัยหลายจุดบันซอกบางมุมนี่เพิ่นเข้ามาใจถึงศรัทธานะเข้ามาใจถึงนะอย่างไปวันนั้นที่บ้านป่าคาอำเภอขุนตานี่น้ำบอกว่าตอนนี้นะน้ำจะขึ้นขนาดไหนวันนั้นน้ำยังบ่ลดเตื้อรอบสองเข้ามาแถมแล้วศรัทธาเอ๋ยนะที่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอขุนตานบ้านวัดป่าคาพุ่นนะนะนั่นเตียวไปยังลุยน้ำไปอยู่เลยนะจุดนี้แต่ที่อำเภอเทิงที่ไปนั้นน้ำลดไปแล้วนะอันนี้เพราะความเมตตาของญาติโยมศรัทธาหลายพื้นที่รวบรวมกันไปร่วมบริจาค กันนี่เนี่ยแล้วว่านั้นศรัทธาถามแต่ว่าวันก่อนจะเจริญเมตตาจะเจริญอย่างไรท่านอาจารย์บันเตื้อเขาไปช่วยเพื่อนบ่ได้ใครแผ่เมตตาให้เพื่อนนะคือเพื่อนมีความสุขนะแต่มาก็ดีใจมีศรัทธาโทรถามมาบอกอนุโมทนาเนื่องศรัทธานะปัญหาจะถามว่าเมตตามีวิธีเจริญอย่างไรเมตตานั้นเพื่อนก็อู้ว่ากล่าวว่ามีการกระทำอารมณ์จิตนะศรัทธาด้วยอุบายอันแยบคายและไร้ประการนั้นหลายๆเป็นเหตุให้เกิดการแสดงว่าเมตตาจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยทำในใจหรือการนึกคิดพิจารณาด้วยวิธีอันถูกต้องและแยบคายโดยละเอียดตะวันศรัทธาจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะก่อนที่เราจะเจริญเมตตาได้ก็ต้องทำให้เมตตานั้นเกิดขึ้นเสียก่อนเกิดขึ้นภายในจิตใจถ้าเมตตายังบ่เกิดก็บ่ฮู้ว่าจะเกิดจะได้นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะต้องมีเมตตาเนี่ย
เกิดขึ้นจากเบื้องลึกของหัวใจนะญาติโยมศรัทธาการทำจะได้ห้องว่าเป็นการทำในใจโดยอันแยบใครหรือว่าทำจิตใจแบบใดว่าคือเกิดเมตตานะก็คือคนที่จะเจริญเมตตาทำต่อเก่าคือเป็นอุปมาคือสร้างความรู้สึกคือเกิดขึ้นว่าคนเฮากู้คนที่เกิดมาในโลกนี้มีความต้องการที่เหมือนการประการหนึ่งก็คือต้องการความสุขและเกิดความทุกข์อันนี้สัทธาถ้าทำจิตใจของเฮานี้กู้คนนี้ว่าเออคนเฮาเกิดมานั้นภายบ่ต้องการความทุกข์หรอกต้องการความสุขความลำบากภายก็บ่ต้องการต้องการแต่ความสบายนี่เป็นความต้องการที่ฮ้องได้ว่านะเป็นความต้องการอันเป็นพื้นฐานบ่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนก็ตามสัทธาย่อมมีความต้องการเหมือนกันในกรณีนี้ญาติโยมสัทธาอย่างอ่านแล้วเปิ้นก็สอนฮือสร้างความรู้สึกขึ้นว่าเฮาฮักสุขเกียรติทุกข์นะอย่างใดแม้คนอื่นหรือสัตว์อื่นย่อมฮักสุขและเกียรติทุกข์อย่างอ่านจะอ่านแล้วจะยมศรัทธาก็เหมือนการแบบนั้นเป็นการทำความเข้าใจโดยวิธีการเอาใจเฮามาใส่เอาใจเพื่อนมาใส่ใจเฮานะเอาใจวันภาษาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเพื่อนมาใส่ใจเฮาเพื่อนเขาได้ความสุขเฮาก็เขาได้ความสุขเพื่อนบอกเขาได้ความทุกข์เฮาก็บอกเขาได้ความทุกข์นะจะยมศรัทธาอันนี้ต้องทำที่แก่เบื้องต้นแบบนี้นะเพิ่นก็สอนให้รู้สึกนะถ้าที่ตัวกามีความสุขปราศจากความทุกข์เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วคือขยายความรู้สึกนั้นออกไปถึงคนอื่นหรือคนที่นับถือคือมีความสุขปนจากความทุกข์อย่างที่กล่าวอู้อย่างอู้ว่าตะกี้ไปแล้วสัทธาเหยต่อจากนั้นก็สร้างความสุขความรู้สึกเกิดขึ้นภายในจิตใจไปถึงบุคคลที่คุ้นเคยมีญาติสนิทมิตรสหายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณแบบนี้ญาติโยมศรัทธาการแผ่เมตตาในลักษณะนี้เพิ่นก็ฮ้องว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยเจาะจงฮ้องว่าแผ่เมตตาด้วยเจาะจงเมื่อเฮามีจิตใจแข็งเข้มแข็งพอแล้วคือความรู้สึกที่จะหาญาติกับพี่น้องมีความทุกข์ปนจากความทุกข์ด้วยใจจริงแล้วเพิ่นก็สอนให้สร้างความรู้สึกนั้นคือความปรารถนานะต่อผู้อื่นที่จะหาคนอื่นสัตว์อื่นมีความสุขไปถึงคนที่เฮาฮักคนที่เฮาบ่ชอบทั้ง2อย่างอันนี้แผ่เมตตาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการที่เฮาสามารถทำความรู้สึกที่จะหานที่คนที่เป็นศัตรูคนที่เฮาบ่พอใจคนที่เฮาเกลียดเพิ่นคือมีความสุขนั้นจะหานได้ว่าเป็นเรื่องที่บ่ง่ายนะเป็นเรื่องที่บ่ง่ายนะญาติโยมศรัทธาเป็นเรื่องที่ยากเพราะคนเฮามักจะมีความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทต่อคนที่เป็นศัตรูก็ดีกับคนที่มีความรู้สึกทำนองที่จะหันศัตรูเป็นคนฮึมันพินาศไปฮึเสียหายไปแบบนี้และเนี่ยอย่างใดอย่ายอมศรัทธาพอฉะนั้นอย่ายอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังการที่ภัยก็ตามสามารถแผ่เมตตาไปถึงคนที่เป็นศัตรูของตัวเก่าได้ก็ย่อมได้ชื่อว่าเขาสามารถใจเมตตานั้นกำจัดความอาฆาตพยาบาทออกไปได้จึงนับว่าประสบรสของเมตตาอย่างแท้จริงออกมาจิตใจเบื้องลึกอย่างแท้จริงยากศรัทธาบ่ใจธรรมดาก็มาเมตตานะศรัทธาคนที่เอาบ่พอใจบ่เปิ้งใจเปิ้นเขาจะแผ่เมตตาอย่างไรวันนั้นนิยมอู้ฟังท่านอาจารย์แผ่ไปแล้วนะนี่แน่แผ่ไปอย่างไรแต่แผ่ยันที่ท่านอาจารย์บอกนะกะมันแผ่อย่างไรแผ่ตามหนังสือเป
นบอกว่าน่ะพอหนังสือน่ะเออแล้วจิตดอนั่นนึกถึงเปิ้นสงสารเปิ้นก่อนใครคือเปิ้นเป็นความสุขก่อนเออบ่ได้นึกว่านะบ่ได้นึกเอออันนั่นแหละจิตมันบ่ไปนะพุทธเจ้าบอกว่าบุพเจตนาจิตเนี่ยเป็นเครื่องหมายเลยศรัทธาจิตเป็นเบื้องต้นถ้าแผ่กำอู้กำจ่านี่ไผก็แผ่ได้นะไผก็แผ่ได้หมดอ่ะนกแย่นกขุนทองยังว่าได้ถ้าว่าตามมนุษย์ได้นะอันนี้คือการแผ่เมตตาต้องออกมาจากจิตใจเบื้องลึกของหัวใจแท้ๆนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเพราะฉะนั้นบ่ใจธรรมดาเด้อศรัทธานะเมื่อเราสามารถแผ่เมตตาไปถึงคนที่ว่าเขาบอกพอใจก็ดีนี่ถ้าแผ่ไปได้อันนั่นแหละญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสามารถความเมตตาเกิดขึ้นโดยแท้ด้วยประธานาที่จะหันคนทั้งหลายรวมถึงสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันครับตัวเก่านั้นมีความสุขกายสบายใจอย่างเดียวกันครับตัวพอเมื่อว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วคนเฮาผู้คนที่เกิดมาในโลกนี้บอกว่าจะเป็นไผก็ตามย่อมมีชะตากรรมร่วมกันคือเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ที่สุดจบลงด้วยความตายเสมอกันหมดสถานก็เมื่อเป็นอย่างนี้เป็นจะได้จะต้องอาฆาตพยาบาทปะทุสลายเกลียดแค้นต่อกันเมื่อเกิดมาเฮาก็มากันตัวเปล่าตายไปแล้วก็ไปตัวเปล่าจะนำไปอันใดก็บ่ได้นะจะนำไปได้ก็แต่เพียงกรรมที่เฮาทำไว้ดีกับบ่ดีอย่างที่ศรัทธาเคยฟังธรรมะเป็นประจำที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอู้มาจากมาเทศนั่นแหละจะยมศรัทธาความปะทุสลายการก็ดีความเกลียดแค้นชิงชังการก็ดีล้วนแต่เป็นอกุศลกรรมทั้งนั้นจึงบ่มีความจำเป็นอันใดที่จะเก็บไว้ในใจของตัวเก่าควรจะอาศัยเมตตาดังอย่างที่อูนกันนี่แหละนั่นแหละกำจัดออกไปด้วยการสร้างความรู้สึกที่จะหานคนอื่นมีความสุขกายสบายใจอย่างเดียวกับที่ตัวเก่าต้องการแก่คนอื่นแก่ตัวเก่านะคือต้องการตัวเก่าต้องการอย่างใดคนอื่นก็ต้องการแบบนั้นแหละศรัทธาปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขเป็นบุญอย่างยิ่งศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังถ้าจะถามว่าการที่เขาสร้างความรู้สึกอย่างเขาจะมีความสุขได้แต่กะได้แต่กะเอะถ้ามาถามแบบนั้นจะขออู้ว่าความสุขและความทุกข์ย่อมเป็นของแต่ละคนแต่การที่เฮาจะปลูกเมตตาขึ้นในใจของเฮานั้นเพื่อกำจัดความปะทุสลายกันแม้ด้วยใจความอาฆาตอันมีอยู่ในใจทำให้จิตใจของเฮานั้นผ่องใสสะอาดพวกโปร่งนะสะอาดส่วนคนอื่นจะมีความสุขตามที่เฮาต้องการหรือไม่นั่นก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าหากเราจะประสบความทุกข์ก็ขอแต่เพียงอย่าเอาความทุกข์ต้องการเอาทุกข์เพื่อเขาทุกข์เรามีความทุกข์บ่จะไปฮือคนอื่นทุกข์ด้วยเราความอาฆาตพยาบาทของเราก็น่าจะเป็นการพอแล้วจะไปยุติลงไปได้แล้วอย่าโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นในการเมตตานั้นบางคนมาถามวันนั้นว่าเอ๊ท่านอาจารย์เจริญเมตตาหลังจากสวดมนต์แล้วนี่มีประโยชน์อันยังนะมีประโยชน์จะได้พ่องนี่ถ้าศรัทธาไว้พาสวดมนต์แล้วคือกำหนดจิตตัวเก่านี่แหละกำหนดจะได้วันนั้นกับความคิดเอานี่แหละคิดไปอย่างที่บอกไปตะกี้ศรัทธาคิดให้คนอื่นมีความสุขนะให้ตัวเก่ามีความสุขนี่คนนั้นถ้าเขาเกลียดฮือเปิ้ลนี่นะสัตว์ถ้าเขาจะแผ่เมตตาฮือเปิ้ลมันแผ่ได้ปัจจัยธรรมดาเออสัตว์ถ้าสัตว์ทำได้นี่สุดยอดของการแผ่เมตตาอันนั้นน่ะคือจิตสามารถผ่องใสจุ่มเย็นขึ้นมากระทันหันทันทีได้เมตตานั้นยากแก่การจะเกิดขึ้นปัจจัยธรรมดาจะยอมสัตว์อย่างคนที่ได้รับความทุกข์ภัยพิบัติตอนนี้
ถ้าเฮาแผ่เมตตาอันนี้แน่นอนเพราะว่าคนเหล่านั้นนะบางคนเฮาบ่ได้ฮู้จักบ่ได้คุ้นเคยอาจจะบ่ได้เป็นญาติกาพี่น้องแต่เฮาแผ่เมตตาไปได้แต่ที่เป็นศัตรูนี่ยากนักหนาสัทธายากนักหนาที่จะแผ่ไปได้ภัยสามารถแผ่ไปได้คนนั้นจึงว่าเป็นยอดนะเป็นยอดของหัวใจลดของการแผ่เมตตานั้นสัทธาสาธุชนเกิดขึ้นภายในห้องหัวใจจิตนั้นจะจุ่มเย็นขนาดไหนลองกึดออกทัศนะคนเพิ่นจะฆ่าแล้วอย่าน้อมจิตแผ่เมตตาสมัยพุทธกาลนี้นะญาติโยมพระนางสามาวดีนี่เพิ่นยับไปมัดสันดาจึงบริวารเนี่ย500พระเจ้าอุเทนมีกำลังวันชามหาศาลยิงธนูครั้งเดียวเนี่ยง้างออกไปยิงออกไปเนี่ยทะลุมดอ่ะพระนางสามาวดีบอกเอ้าเจ้าพี่จะยิงก็ยิงนะพระนางสามาวดีกำหนดจิตใจต่อคนที่เกียจแค้นต่อตัวเก่าแต่ตัวเก่าได้บ่มีแบบนั้นแผ่เมตตาลูกธนูย้อนไปหาย้อนกลับไปหาพระเจ้าอุเทนตกลงปฏิหารพระเจ้าอุเทนสั่นดึกๆคุกข่าวขอขมาบอกว่าบ่ได้ขอขมาเฮาอันนี้ยกโทษคือบ่ได้เพราะเฮาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าปุ้นรอพระพุทธเจ้ามาไปขอขมาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าปุ้นนี่วิธีการฮื้อสามีของตัวเก่านะพระราชาที่เป็นสามีตัวเก่าฮื้อเกิดความนะศรัทธาต่อพระรัตนตรัยฮื้อมีความเมตตาเป็นอย่างยิ่งเกิดขึ้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมตเจริญเมตตาขนาดไหนศรัทธาถ้ากรรมเข้ามาแทรกแซงกรรมเก่านี่จะเข้ามามันก็หนีบ่พ้นศรัทธาพระนางสามาวดีนะโดนนะพระนามคันธยาเมียน้อยของพระเจ้าอุเทนน่ะนั่นรอบปลงพระชนพร้อมทำบริวารด้วยการเผาตึกหรือปราสาทที่ตัวเก่าอยู่โดยบริวาร500ไม่เกรียมไปหมดเลยตายไปหมดเลยเพราะกรรมเก่าไหลพบไหลชาติเคยอู้ตังสถานีนี้เนี่ยว่าเมตตาช่วยได้แต่กาท่านอาจารย์ถ้าเป็นกรรมเก่าแล้วช่วยยากอย่ายงศรัทธาเฮ้ยนั่นนี่ศรัทธาก็ทําว่าจะเริ่มเมตตาเมียนี้สงจันได้บัดเติมบัดนั้นมีคนถามบอกว่าจะกระทําในเวลาไหนก็ตามพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่าภัยพ้องที่เจริญเมตตาย่อมประสบอานิสงส์11ประการ1นอนหลับอย่างเป็นสุขนะญาติโยมศรัทธา2ตื่นขึ้นมาแล้วก็เป็นสุขทั้งกายและใจ3ในขณะที่นอนหลับอยู่ก็บ่ฝันหาย4เป็นที่ฮักของคนทั้งหลาย5เป็นที่ฮักของอมนุษย์อมนุษย์เนี่ยอาจจะเป็นเปรตก็ได้ปีศาจก็ได้ผีสางนางไม้ยำหัวนะการแผ่เมตตานี่ทั่วไปเป็นการแสดงว่าเอาได้สร้างความฮักความหวังดีต่อสิ่งที่ไว้ใจเป็นมนุษย์โดยอย่าโยมสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เป็นต้นนะ6เทพเทวดาทั้งหลายย่อมรักษาคุ้มครอง7ยาพิษทั้งหลายหรือว่าศัตรูทั้งหลายบ่อาจจะทำให้เฮาได้8ศีลหน้าของผู้นั้นย่อมผ่องใสบ่ขุ่นมัวคุณมีเมตตาสัทธานะผ่องใสนะจิตใจเบิกบานผ่องใสเก่าจิตใจย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เวยอย่าโยมสัทธา10บ่หลงทำกาละกาลิยาธรรมภาษาภาคกลางภาษานี่คือเวลาตายแล้วมีสติถ้าอู้ตามความเป็นจริงอู้ตามแบบนี้ว่าถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วนะบ่หลงตายเพิ่นว่าบ่หลงตายจะได้ท่านอาจารย์ก็บ่หลงตายคือมีสติฮู้ว่าเอ้นี่บ่รอดแล้วชีวิตบ่รอดแน่ๆจะต้องตายแล้วจะก็อันยังไว้นี่ก็บุญกุศลไว้อย่าโยมศรัทธานึกถึงบุญกุศลที่ตัวเก่าได้สร้างไว้11เมื่อตายไปแล้วเนี่ยทำ
เพื่อไปเกิดในสุคติภูมิสุคติภพมีมนุษย์สมบัติสว่างสมบัติเป็นต้นอยากโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้ากรรมเข้ามาครอบงำแล้วในสมัยพุทธกาลนี้พระนางสัมมาวดีนี้เป็นผู้ที่เจริญโดยเมตตาอยู่ตลอดเวลาแต่ในที่สุดก็ถูกไฟครอบตายหมดในสถานเพราะกรรมเก่าที่เคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นกรรมนี่แหละภัยนี้บ่พ้นอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นถึงวันนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นสร้างกรรมอันหยังมาพ้องเป็นจะได้ต้องมาเกิดตอนนี้ที่ภัยจะมาเกิดนี่นี่ภัยน้ำท่วมก็ดีบันเตื้อนี่ฝนมันได้ตกหนักนั่นหลายปีหลายก่อนพายุเคยเข้ามาหลายครั้งตกหลายวันเหมือนกันน้ำก็มาใช้ท่วมแต่มาตอนนี้น้ำท่วมสถาท่วมกู้ปืนตี้เพราะฉะนั้นสถาที่อยู่ฝั่งแม่น้ำก็ดีอยู่ที่ลาบนะอยู่ที่ลุ่มใกล้แม่น้ำฝั่งน้ำก็จะไปประมาทเนอะเชิงเขาไหลเขานะฮื้อเตรียมตัวฮื้อพร้อมถ้าพายุลูกต่อไปเข้ามาแถมว่าจะผ่านมาตั้งเหนือก็จะขอฮื้อไปตั้งอื่นเตอะจะไปได้มาตั้งเหนือก็แล้วกันจะไปมาตั้งประเทศไทยกันแล้วกันนะพี่น้องร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตลอดฉะนั้นอย่ายอมศรัทธาห้ามบ่อยู่ประเทศจีนก็เจอหลายประเทศเจอพายุทอร์นาโดตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เจอหลายประเทศอย่าโยมสันทาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอานิสงส์ต่างๆที่อู้ไปแห่งการแผ่เมตตาที่พระพุทธองค์แสดงไว้อย่างที่เล่าให้ฟังตะกี้เป็นการแสดงว่าเมตตานั้นเป็นธรรมะอันจำเป็นอย่างยิ่งในสังคมมนุษยชาติของเฮานี้เพราะเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนสัตว์โลกเอาไว้สัทธาถ้าเจ้าโลกขาดหลักธรรมในศาสนาคำว่าเมตตาอันเป็นแนวตั้งในการปฏิบัติคือขาดเมตตาจิตต่อกันแล้วเป็นการแน่นอนเหลือเกินว่าขณะนั้นโลกได้เข้าสู่กาลยุคไปแล้วอย่างปัจจุบันนี้เป็นต้นสัทธาแต่ละตีแต่ละแห่งลบลาฆ่าฟันกันเมฆกระท่านน้ำท่วมเนี่ยสัทธายังขโมยกันอยู่น่ะสัทธาลงเขาเนี่ยที่เมฆสายเจียงไฮนี่อำเภอเมืองหมู่ที่จะแน่ขโมยกับขโมยของปุ่นนะความเมตตามีที่ไหนสัทธาคนได้รับทุกภัยพิบัติไอหมู่ที่จิตมันหมดเป็นบุญเป็นกุศลก็จะแน่ขโมยกันทำแล้วเอาตอนเผลอนี่ตอนที่เปิ้นบ่สามารถจะเข้าบ้านได้ในรถนี่อย่างพ่องเออโลกมนุษย์เหยมันเป็นแบบนั้นนี่นี่แหละโลกมนุษย์คุณธรรมศีลธรรมมันลงเหลือที่ไหนสถาเหรอเนี่ยภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วมีคนอู้แบบนี้วันก่อนแล้วมีคนถามเข้ามาว่าแล้วคนที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวท่านอาจารย์บางคนเพิ่งก็อยู่ดีๆเจอน้ำท่วมเนี่ยใดเป็นคำถามที่ตัวมาแถมแล้วญาติโยมศรัทธาวันนั้นอู้เรื่องนี้แหละมันเป็นเรื่องของกรรมบางคนเพิ่งก็อยู่ดีๆแล้วท่านอาจารย์ไม่ได้ทำร้ายไผ่บางคนก็เป็นคนผู้ป่วยติดเตียงเนาะบางคนก็อยู่ไม่ได้ไปทำร้ายไผ่สบายอยู่บนบ้านแต่ๆก็เจอน้ำท่วมนี่แหละคำถามที่เข้ามาญาติโยมศรัทธาก็บอกว่าเออนั่นแหละเฮาพอเฉพาะชาตินี้หันก่อนคนที่ถามก็พอเฉพาะชาติปัจจุบันนี้หันคนเฉพาะปัจจุบันนี้เฮาก็บอกพอว่าชาติที่แล้วหลายหมื่นหลายแสนชาติเคยสั่งสมอันยังไว้ผลของกรรมเหล่านั้นจ้องเฮาอยู่ตลอดเวลาว่าจะส่งผลให้เฮาเมื่อใดประจวบจับจังหวะเกิดมาตอนนี้รหัสกรรมมันเข้ามาพอดีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเข้ามาพอดีเลยศรัทธากับภัยธรรมชาติยุคกึ่งพุทธกาลนี้2500ไปต่างหน้านี้ญาติโยมศรัทธาเตรียมไว้ดีๆเถอะนะทุกคนเตรียมตัวไว้อย่าไปประมาทกันแล้วกันนะต่างประเทศกำลังลบลาฆ่าฟันกันอยู่โอ้จะเอาอันอย่างออกมาใจค่ะญาติโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นนะไม่พาสวดมนต์ภาวนาดีที่สุดดีกว่าบ่ได้แย่อย่างอื่นหมดเลย
มันไว้พระสวดมนต์ภาวนากันแล้วกันอย่าโยมศรัทธาเหยบุญกุศลตั้งใดที่เคยสั่งสมไว้คือมันนึกสิ่งที่บ่ได้ทำก็ทำสิ่งไม่ได้บ่ได้แง่ก็แง่แง่อันยังพ้องคือแผ่เมตตาน่ะศรัทธาเจ้ามาตื่นขึ้นมาถ้าข้ามมาก็ไว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาไปนี่ความชุ่มเย็นก็เป็นสุขอันนี้สูงก็เลยบอกอย่างที่บอกไปตะกี้เนาะสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาละภัยจะโทรเข้ามาตอนนี้นะภัยจะโทรเข้ามาโทรเข้ามาได้089 26 24 999ที่กำลังฟังอยู่อย่าโยมสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังโทรเข้ามาตามเบอร์นี้เนาะสัตตา089 26 24 999หลวงพ่อมาขั้นกำหนึ่งของสถานเนาะว่าจะได้พบปะกันเวลา2 ทุ่มก็จะถ้าการเดินทางสะดวกนะโฟนก็มายังมาตกมายังมา2 วันละจื่นอกบานใจหลังจากที่ฝนซึมมาหลายวันติดต่อกันแต่ตกมานักวัดพุทธศรีคีรีนี่ตกมาพอนักตอนไหนตกเลยๆตกมาพอนักน้ำยังมานองกำเตื้อนะตอนนี้ในห้วยที่อยู่บนดอยนี้แต่ที่อื่นนี่เนี่ยฝนตกหลายที่ตอนนี้แม่สามแลบแม่น้ำสลับวินกำลังขึ้นนะญาติโยมศรัทธาพื้นที่ชายแดนหลายพื้นที่นะฝนตกตลอดเวลาบรรจุนี่เอาละรับสายก่อนเนอร์ศรัทธาเอาเจริญปองไปสาครับพระครูปนันได้ฟังอยู่เลยเออปนันปาเซจังหวัดน่านเป็นจะได้พบเอออันนั้นน่าจะบ่เป็นหยังครับจังหวัดน่านจะลดลงแล้วครับพระครูครับจังหวัดน่านลดลงแล้วยังอยู่ยังกันกันกลางครับก็วัดดอนตันเดินๆบ่ได้ครับอ๋อนั่นครับปนันครับครับอยู่นี่มีสุขนะปนันเออครับฟังเขาวันนี้สภาพมันยุ่งนั่งหนาไม่ของฟังทำฟังนำทำเชิงก็สารโน้ตดีใจครับผมดีใจนะอยู่ดีมีสมบูรณ์นะสามใจของครูนะครับครูได้อยู่ดีมีชุกเนื้อวันนี้วันเย็นยาวไปลงพงลงใช้เก็บออกต่อไปครับสาธุสาธุครูสาธุสาธุเนื้อสาธุครับขออภัยไอ้แก๊กเจริญปอนเจ้าไม่สายที่ไหนจังดังที่ไหนกันจ้าฮัลโหลแม่จากที่ไหนกันก็แม่พี่สมัยนางเล่ห์ท่านช้างลำปางเจ้าอ๋อแม่พี่สมัยกันเจ้าแม่ปางเลยเจ้ามาเลยเจ้าเดินต้นเลยเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่ไม่ยืนมากกว่าเจ้าไหนก็ไม่ยืนมืดมากกว่าเออมืดแม่เนาะมาอยู่ก้าเจ้าแม่รู้นะนะมีสักหกสิบกิโลเออ60 กิโลน้อยหนึ่งเจ้าแม่รู้ธนาบุญเนื้อมันจะติดตามเลยเจ้าเรียกแม่จะมันดื้อเบอร์นี้ไว้สาธุสาธุเนอเจ้าเป็นกำลังใจเนอสาธุสาธุเอาใส่เอาใส่ต่อไปเจริญปองจ้าว่าจะได้กะจากบ้านดงฤาษีเจ้าอ๋อแม่เอ็มไพกะว้าวแม่และเจ้าโอ้วันนี้ได้ขับพี่สอนใจดีมากๆเลยเจ้าครับเจ้าฟังอยู่เจ้าน้ำออกเจ้าดงฤาษีเออนั่นกะพี่น้องกับน้องน้อยเดียวเจ้าเออน่าปลอดภัยเนอะนะเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาเจริญปอนว่าจะเจ้าสั่งแจนนั่นไม่ลงอ่ะเจ้าไม่นะไม่ลงไม่ลงลี้ไม่ลงลี้บันบวกเออฝนมาตกแค่หน่อยอ่ะฝนตกอยู่แม่ตกมานักตกมาให้มาดีนะเออบ้านคืนนี้ก็ตกตกมานักนะน่ะยังกันนะแม่เฮ้ยยังกันแล้วไงก็น้ำขวดยังการนะต้มบนต้มบนนักนะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าไปเหยียเจ้าโอ้ไม่หลงนี่80 ปีแล้วนะยังแข็งแรงอยู่นี่เอ้าเจริญปอนเออใส่หลุดไปเอาเข้ามาใหม่
0892624999นะ0892624999เจริญปอนเนอร์เอาเข้ามาเจริญปอนนมัสการเจ้าท่านพระอาจารย์โอ้นี่เสียงไม่ครูลาวันเอ้นี่แม่นแล้วเจ้าสารธรรมเมื่อเจ้านี่โหมีคุณค่าต่อทุกชีวิตเลยนะเจ้าจ้าโอ้ธรรมะคงต้องโลกกระแตกครับศีลธรรมเนาะท่านพระอาจารย์เออนั่นกันแม่ครูเนาะโอ้สารธรรมอันนี้นะสุดยอดเลยท่านอนุโมทนาแม่ครูเนอะเป็นจะได้พ่องติดตามอยู่ตลอดเลยนะเจ้าสาธุอนุโมทนานะแม่ครูเนอะสาธุขอบคุณอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาเนอะเอาใส่ต่อไปเจริญปอนสาธุเจ้าที่ไหนทางใดแม่น้อยธาตุโชคตำบลดงขายอำเภอเมืองลำปางเจ้าแม่น้อยธาตุโชคลำปางเนาะเจ้าฟังเข้าใจดีชัดเจนดีเนาะอยู่ดีมีสุขนะบุญทั้งสานะแม่นะจ้าบุญยวาดเนาะอ๋อสถานีบุญยวาดลำปางขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีเนาะเจ้าสาธุไม่เป็นกำลังเออหลุดไปแล้วแม่น้อยธาตุโชคหลุดไปแล้วนั่นเอาใส่ต่อไปเจริญป้อนไปที่ไหนมูนี่เจ้าตำรวจสาธารณภาษานี่ที่ไหนก็ไม่ใส่ทองกะไปคำนวณเจ้าไม่คำนวณเอาไม่คำนวณเนาะไม่คำนวณไม่คำนวณลำปางเนาะบ้านดินดำเจ้าบ้านดินเจ้าไม่คำนวณบ้านดินดำอำเภอเมืองปานเนาะแม่เนาะเจ้าอำเภอเมืองปานอยู่ดีมีสุขเนาะไม่คำนวณติดตามอยู่เนาะแม่เนาะติดตามตลอดเนอสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอเจ้ากับแม่สาเจ้าสาตัวนี้แม่คำนวณเนอมันแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางบนอ้าวเจริญปอนใช่จ้าพระพยานเจ้าแม่ฟังอยู่แม่เรือนแม่เรือนเจ้าแม่เรือนบ้านแสนต่อวังเหนือลำปางเจ้าแม่ฟังแม่ฟังเก้าสิบแม่เจ้าเก้าสิบเนาะเก้าสิบเบียงปะเป้าเจ้าเก้าสิบเบียงปะเป้าโอ้น้องบัวเบียงปะเป้าอนุโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าได้ให้กำลังใจเนอะสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสาแม่อยู่บุญทั้งสาสาธุเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเอาเจริญปอนใส่ต่อไปนักสการเจ้าพระอาจารย์เออนี่สีเจ้าลำปางเจ้าไม่สีกะแม่สีลำปางเนาะแม่สีบ้านไหนก็แม่สีบ้านไหนก็แม่สีบ้านเขื่อนยางเจ้าบ้านเขื่อนยางเนาะบ้านเขื่อนยางเจ้าเขื่อนยางลำปางวันนี้เอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเออเอาธรรมะน่ะเป็นเพื่อนดีแล้วจะได้มีความสุขกายสุขใจแม่เจ้าเอาธรรมะเป็นเพื่อนดีเออนั่นกันดีแล้วเจ้าทำบุญใส่บาตรเนาะแม่เนอเราไม่เคยไม่โทรบัตรติดนะพ่อจันพ่อจันจันรายจันบัตรติดเลยอ๋อไม่คืนนี้เขาได้จะฟังนักแม่มันหลายสถานีเนาะสถานีมันกว้างเมื่อคืนนี้มันเศร้าแปดสถานีก่อนเออจ้ะอืมตรงได้กับบัตรติดแม่นเมื่อคืนนี้มันกว้างเนาะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขบุญทักษาเนอบุญทักษาบุญทักษาเนอสาธุสาธุอ้าวใส่ต่อไปเจริญปอนมาสักแต่เจ้าพ่อจ๋าเนี่ยนี่จังได้แม่อยู่ดีมีสุขนะแม่สีวันก็กันต้งลำปางเจ้าอ๋อแม่สีวันกันต้งลำปางเจ้าแม่สีวันเนาะอุจวาดเจ้าอุจวาดเนาะแม่เนาะโอ้สถานีกว้างเนอะตำบลนั่นเนาะแม่สีวันบ้านกันมาจ้าวมาเจ้ากันทุ่งลำปางเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอแจ้งผลการรับฟังต้องขอขอบคุณเนอสาธุจ้าสาธุสาธุนี่เอาใส่ต่อไปเจริญปอนป้าจันที่ไหนตั้งได้แม่สุขบ้านดอนตันลำปางเหรอเจ้าแม่สุขบ้านดอนตันเนาะแม่เนาะเจ้า
ป็นได้พ่อแม่ฟังแล้วเป็นยังได้พ่องกะฟังแล้วดีอันแพ้เลยการอีกอย่างกะสักแพ้ในห้องเดียวกับได้ยากเลยอันได้ยากน้ำเป็นยังไงเจ้าแพ้เลยการได้เลยอ๋อบอกเป็นยังแม่เอาจิตนี่นะแม่ถ้าญาติน้ำมาได้จิตมันบอกไปก็ต้องบอกไปแม่เฮ้ยเอาจิตนี่แหละกำหนดจิตเอาแม่เนอเจ้าเออบันทึกแม่ดีแต่พันอาจารย์บอกเออไปเห็นอีกได้ถามว่าอย่าอยู่ในห้องนอนแพกว่าบันไดบันไดยัดน้ำเป็นยังไงเจ้าแหละเป็นยังจิตเนี่ยนึกไปคือคนนั้นมีความสุขคือคนนี้มีความสุขจะไปตุ๊กเนยกะเจ้าเออนั่นน่ะสาธุเจ้าสาธุเนยแม่อยู่ดีมีสุขนะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุแม่สุขบันดอนตันลำปางเอาใส่ต่อไปเข้ามา052 089 26 24 999 089 26 24 999ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะแม่สุขบันดอนตันธรรมเวลาแผ่เมตตานี่เวลาแผ่เมตตานี่บ่ต้องใจน้ำก็ได้ถ้าบ่มีนะที่เฮาหยาดน้ำอีตังตันนะกำมังนี่เฮาก็กำหนดไปเพราะว่าเวลาแผ่ไปภาษาบาลีเหล่านั้นมันมีที่ฮันโนสดาเอาเจริญปอนไปสาเจ้าอันนี้แม่อุ้ยมนนางกะเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะอยู่ดีมีสุขนะแม่อุ้ยเนอะเจ้าไว้สาเจ้าท่านพระเอวน้าน้องก็บันเดินสลาจะไปอยู่นะค่ะแม่นอย่าไปช่วยเขาอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องไปไปทางเจ้าอู่ก็นั่นนะเจ้าอู่กันเนาะเจ้าอู่กันว่าจะไปทางใดดีนะไปเยียวยาเอาข้าวเอาของเล็กๆน้อยๆด้วยเมตตาเท่าที่เป็นไปได้ก็ไปช่วยกันนะแม่เฮ้ยเจ้าเจียงใหม่เขาผมท่วมก็เจียงใหม่นี่มีที่ไม่อายพุ่นนะแม่อ๋อที่ไม่อายไม่อายตาตอนพุ่นนะเจอหน้าจังพุ่นอ่ะเจ้าอู้กับธรรมครูวันนั้นหนออยู่ดีมีสุขนะแม่นะสาธุนะตัวนึงสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุนี่พุ่นเวียงปากเป้าบันเดนสลาวปปเวียงป่าเป้าญาติโยมศรัทธาได้ซะ 2-3 สายเด้อศรัทธาแผ่เมตตาคือมีจิตนะแผ่เมตตาต่อกันเด้อแผ่เมตตาคือแก่ผู้ที่ได้รับภัยพิบัติตอนนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยนี้ญาติโยมศรัทธาเดี๋ยวนี้ทั้งพี่น้องทั้งภาคอีสานเจอแถมแล้วนะญาติโยมศรัทธาแม่น้ำคงล้นขึ้นมาตั้งแต่จังหวัดเลยลงไปปุ๊น่ะจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนะมุกดาหารอุบลราชธานีเจอเป็นแถบศรัทธาฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนครพนมตวยนะเอาใส่เข้ามาแถบล่ำสายเจริญปอนไปสาเจ้าพระอาจารย์เจ้านี่ที่ไหนตั้งได้กะอ๋อแม่ฟงจันอยู่บ้านหนองมูแม่ท่าลำปางเจ้าโอ้แม่ฟงจันแม่ท่าลำปางเนาะมาได้โทรหาฐานโทรครั้งแรกเนาะเจ้าฟังตลอดค่ะฟังตลอดเนาะแม่เนาะเจ้าตอนอันทางอันยกพระธาตุกระถางไปจันเลื่อมสายไปพร้อม200นะเจ้าเนาะสาธุเนอแม่ฟองจันขอบคุณอย่างยิ่งเนอเจ้าก็เลยบอกให้ท่านมหาชนทราบถ้าไปอันวัดผ่านก็บอกให้แม่จินเนอร์แม่อย่างนั้นวัดที่บนไว้นะเจ้าเออขึ้นมากันกฐินวันที่10พฤศจิกาแม่อ๋อเจ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาเนาะเจ้าอาจารย์เจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่นะโอ้ดีใจขนาดติดเออโทษติดเนาะแม่เนาะเอาครั้งแรกนะเจ้าเออสาธุนะแม่อันแม่ท่าลำปางเนาะเจ้าบุญยวาดนะฟังที่บุญยวาดฟังบุญยวาดเนาะเอออนุโมทนานะแม่เนอเจ้าเจ้าสาธุสาธุขอบคุณอย่างยิ่งเอาใส่ต่อไปเข้ามาเนอเจริญปอนโอ้ยสาเจ้าท่านมหาเจ้าเออเป็นฟังอยู่เนอะอืมเป็นทุกเจ้าธรรมดานี่แหละแม่มาได้เป็นมหงมหายังกระเพื่อนแล้วแม่เจ้าเป็นทุกเจ้าธรรมดานี่แหละทุกเจ้าพุทธสิกขิลีแม่มอมกะแม่มอมกะเจ้า
จ้าแม่มอมฟังอยู่เลยแม่มอมสบายดีเนาะแม่ก็ค่อยโทรเอออากาศโทรมาได้กับแม่โทรมาได้เจ้าแม่มอมอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะแม่ก็ฟังแม่กะฟังกะฟังตัวยากแกนตัวยากเจ้าไว้แสนนะเจ้าสาธุสาธุเราปากอ้อยอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะดีมีสมบูรณ์รักษานี่เวลาถ้าจะมดลงไปแล้วสัตยาได้สักสายโยใครจะเข้ามาก็ได้อูจ๋าอนุโมทนาครับสัตยาสาธุชนท่านผู้ฟังติดตามฟังมาโดยตลอดเนาะอย่าโยมสัตยาโทรเข้ามาติดตอนนี้คือสัตยาเขาตั้งหลายแผ่เมตตาเนาะบางคนอาจจะบอกโอ้จะไปช่วยจะได้ดีท่านอาจารย์วันนั้นโทรมาเดี๋ยวมาข้ามไปอู้กันกรรมว่าจะโทรไปจะได้ดีท่านอาจารย์เอาอยู่แพ้เงินคำกับบ่มีเข้าของกับบัตรนะก็กุ้งกินไปวันๆหนึ่งเออกินดูเปิ้นเตเนอร์เออนั่นน่ะบอกว่าอินดูน่ะดีแล้วบอกว่าอันนั้นตัวเมตตาคำว่าเมตตานะอินดูสงสารเปิ้นปรารถนาก็ตั้งจิตปรารถนาให้เปิ้นปุ้นจากความทุกข์ปุ้นจากความลำบากคือฝนฟ้าตกลงมาธรรมดาจะไปเฮือน้ำมันนองเน้อนองกับนองพอดีมัชฌิมปฏิปทาแบบนี้นาสถาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาแผ่เมตตาไปนะทุกจิตทุกดวงจิตรวมกันเมื่อรวมกันแล้วไปสู่จุดหมายปลายทางนั่นคือผู้ที่ได้รับอุทกภัยภัยจากน้ำท่วมสถาเขาตั้งหลายกับแผ่เมตตาไปนะคนเหล่านั้นก็จะได้อย่างน้อยหลายดวงจิตในประเทศไทยนี้ในแพร่ไปสู่จุดใหม่ปลายทางเพราะว่าพื้นที่ใดนะอันนี้ความสุขก็ยอมเกิดขึ้นจากใจเฮาก่อนใจเฮาคนที่แผ่เมตตาจิตของคนที่เมตตานั้นได้รับก่อนมีความสุขก่อนเปิ้นนะมีความสุขเกิดขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะญาติโยมศรัทธาฉะนั้นเจ้าวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเวลาก็ได้จะหมดลงไปแล้วนะเวลาจะหมดลงไปละอย่าทวนสายสัตว์กรรมน่าจะได้อยู่1สายที่1โพนานประเสริฐนะบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสายที่2เมฆพิสมัยจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่3เมฆเอื้องภัยบ้านดงฤาษีอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนสายที่4เมฆหลงบ้านบวกอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่5เมฆคูลาวันเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนสายที่6เมฆน้อยตาโทกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่7แม่คำนวณบ้านดินดำอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่8แม่เรือนบ้านแสงต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่9แม่ศรีบ้านเขื่อนยางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสายที่10แม่ศรีวานบ้านกันตุ้งเมืองลำปางสายที่11แม่สุขบ้านดอนตันนาลำปางสายที่12แม่อุ้ยนางบ้านเด่นศาลาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่13แม่ฟองจันอำเภอเมทะจังหวัดลำปางสายที่14แม่มอมบ้านเหล่าปากก๋อยหมดลงไปแล้วเวลาเจ้าวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงเกิดขึ้นแก่คณะสาธุชนคือคนที่ถูกภัยน้ำท่วมนั้นคือปลอดภัยกู้คนผู้คนทุกคนคืออยู่ดีมีสุขอายุมันยังยาวสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาผู้คนยิ่งยิ่งขึ้นไปเถินสีเนอเตเกบ้าจะหล่ออวีเนมาซาจะหล่อ